สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับก็วันนี้มาลองชิมนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งน่าสนใจนะฮะอันนี้เกาหลุดนะฮะผมไม่แน่ใจอะไรมันเหมือนกับข้าวพองนะฮะเกานี่ผมแปลว่าข้าวสารนะเลดเนมผมไม่แน่ใจนะฮะก็เหมือนกับข้าวพองหรือเปล่าราคา15,000นะฮะราคา15,000ร้านอะไรเรื่องอะไรอ่ะให้เราเขาบอกว่าเป็นดักสารเหม็ดไตนะครับของทางตะวันตกเขาคือภาคตะวันตกนะฮะบอกอะไรเนี่ยย้ำคอเลสเตอรอลลดคอเลสเตอรอลนะฮะไอ้สองอันนี้ไม่รู้นะมาดูครับน่าจะเป็นข้าวพองข้าวกลับนะเป็นทำเป็นข้าวพองว่ะนี่ครับลองเทลงดูนะลงคุณนะจอมือถือนะครับนี่ฮะเป็นอย่างนี้ชิมครับว่ารสชาติเป็นไงก็อร่อยครับเมื่อกี้จริงๆนะคุณมันกรอบกรอบเค็มเค็มกรอบกรอบเค็มเค็มครับไม่หวานนะแต่กรอบกรอบเค็มอร่อยดีไม่น่าเชื่อว่าจะอร่อยอ่ะหาว่าอะไรไอ้เงยเนี่ยกาวเสียกาวกาวนึดกาวลึดกาวนึดกาวลึดกาวลึดนะฮะเป็นเหมือนข้าวพองครับนี่ผมก็ให้เขาถามว่าอ่านว่าอะไร15,000ก็ไม่เลวเลยครับอร่อยดีครับกินนี่น่าจะอิ่มเลยรสชาติจะเค็มๆมันๆมันเหมือนกับเขาไปคลุกกับพวกเหมือนกับที่นี่เป็นไก่ทอดน้ำปลาอะไรเงี้ยมันเป็นเค็มๆน้ำปลาไปคลุกกับอะไรพวกนี้ดื่มๆนะฮะหวานแกมนิดๆแล้วก็เอามาทำเป็นข้าวพองก็อร่อยนะเม็ดกันแซ่บๆหลักเลยครับ15,000ประมาณ20 กว่าบาทแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับรีวิวไปเลยครับอาหารการกินประเทศเพื่อนบ้านเอซีเราเอาของจริงมาฝากจากประเทศนั้นเลยครับผมสวัสดีครับ